คลิปในวันนี้หลังจากที่เราจบวันพีซกันมาแล้วนะครับวันนี้เราถึงเวลามาเล่นจูจูสุไคเซนซึ่งภารกิจของจูจูสุไคเซนนะครับภารกิจหลักของเราคือเราต้องหาทางกำจัดซูคุนะราชาแห่งคำสาปและโกโจซาตารุเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นอโมกุสุสให้ได้นะครับผมคลิปวันนี้เป็นไงผมจะสามารถกำจัดซูคุนะและโกโจซาตารุได้หรือเปล่าในซีรีส์นี้ไปดูกันเลยกดไลค์ผมนะครับถึง600ไลค์ไปดูกันเลยครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์ใหม่กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่อ้อฮ่อเราได้จบวันพีซกันมาแล้วนะครับปรับเอฟโอวีแบบซีรีส์นี้เนี่ยผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับว่าซีรีส์นี้ซีรีส์อะไรนั่นก็คือซีรีส์นี้มีชื่อว่าซีรีส์จูจูสุไคเซนนะครับผมหรือว่าซีรีส์มหาเวทผนึกมารนะครับโอ้โหพวกคนปกตินี่เขาก็จะเลือกแบบเลือกนี่ใช่ป่ะเลือกแบบโกโจซาตารุวันนี้เราจะมาเล่นโกโจกันแล้วเราสามารถจัดการซูคุนะได้หรือเปล่ากูจะเป็นซูคุนะไอ้น้องซึ่งภารกิจของเรานะครับจนกว่าเราจะจบนะครับผมจะทำให้โกโจซาตารุกลายเป็นอโมกุสให้ได้นะครับผมนะโอเคครับมาเราก็จะทำการเริ่มตัวของเรานะครับในฐานะของซูคุนะราชาคำสาปนะครับคือแบบเรามันจะมีเทคนิคใช่ป่ะไอ้พวกนี้มันคือเทคนิคในการใช้สกิลเว้ยแบบว่าคุณอยากใช้สกิลของใครซึ่งแน่นอนผมก็ต้องแบบเราก็ต้องเป็นแนวราชาคำสาปอยู่แล้วบอกว่าฮะให้มาเป็นแนวแบบตุ๊กไก่ไก่กากานี่ก็คงไม่ได้นะครับนะโอเคราชาคำสาปของเรานะครับก็จะมีความสามารถก็คือเป็นธนูไฟนะครับเป็นเคลิบนี่เป็นความสามารถเยอะเลยเป็นพาร้องรอตอนคืนนะครับตอนคืนเอาทำไมอยู่ดีๆผมได้เกียร์สี่ซ็อกเกอร์เฉยเลยวะโอเคโอเคโอเคได้เกียร์สี่ซ็อกเกอร์ก็ได้เหมือนได้ปัดเป่าอะไรเฉยๆเลยยังไม่ได้ปัดอะไรเลยนะโอเคครับภารกิจของเราก็จะสร้างบ้านด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่สร้างบ้านผมมองว่าชีวิตของเราก็จะดูไม่มีความสุขนะครับถ้าเกิดเราไม่ยอมสร้างบ้านนะครับน้องๆก็คลิปในวันนี้นะครับน้องๆชอบตัวไหนสุดในมหาเวทผนึกมารบอกผมได้นะครับส่วนตัวผมชอบฮาคาริฮาคาริท่าเต้นเขากำลังเป็นกระแสอยู่ไอ้น้องนะโอ้ยนะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าตรงฝั่งนู้นเขาน่าจะมีสู้อะไรกันสักอย่างนึงนะครับผมก็ไม่รู้มันตุ้มสู้อะไรกันก็ไม่รู้มันก็ยังไม่ถึงเวลาเราไปร่วมวงกับเขาเนาะเพราะว่าเราก็ต้องค่อยๆเก็บหอมรอมริบตัวเราก่อนแต่ข้างล่างนี่แม่งระเบิดกันยกใหญ่เลยว่ะไม่ยุ่งแล้วกันนะนะครับในคืนแรกเราก็จะสร้างบ้านกันไว้แถวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมสร้างบ้านแถวนี้ผมกลัวบ้านผมจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สร้างบ้านไว้แถวนี้ก็ได้มั้งบ้านไม่หายหรอกเอาจริงการสร้างบ้านของเราก็แบบเดิมๆครับเป็นเน้นบ้านสี่เหลี่ยมครับเราไม่เน้นบ้านหรูๆบ้านหรูหราอะไรผมไม่รู้จักครับทั้งชีวิตรู้จักแต่บ้านสี่เหลี่ยมโอเคครับประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนของบ้านแบบเรียบง่ายไปแล้วนะครับต่อไปก็จัดองค์ประกอบในบ้านได้เลยนะครับเราก็จะได้จัดองค์ประกอบนู่นองค์ประกอบนี่โอเคมาตอนนี้เราก็ขุดพื้นตรงบ้านเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเอาไม้เตรียมปักกันเลยนะครับผมไม้แปะสร้างประตูนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเพชรเพชรวางมาเปิดปิดประตูแบบเรียบง่ายต่อไปไปตัดไม้เพิ่มนะครับจะได้มาปูบ้านให้เสร็จนะครับผมเพื่อให้ผมรอดพ้นจากคืนนี้นะครับเพราะว่าในคืนแรกๆเนี่ยจะมีพวกคำสาปเกิดมาเยอะพอตัวนะครับแต่ถ้าเกิดผมอยากสู้คำสาปก็สู้ได้นะจริงเพราะว่าในฐานะที่ผมอ่ะจะเป็นราชาแห่งคำสาปผู้ปราบโกโจซาโตรุแล้วก็นะมันก็คงไม่ยากนะครับถ้าผมต้องกำจัดคำสาปไอ้น้องต่อไปตอนนี้มันจะกลางคืนแล้วครับโหมันจะกลางคืนแล้วที่แน่เราต้องไปห่างไกลบ้านหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวบ้านผมมันระเบิดนะจริงๆก็เนี่ยคือบ้านมันระเบิดจริงๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าผมสู้ในแถวบ้านเนี่ยเพราะว่าท่าของหมดมหาเวทผนึกมารเนี่ยท่ามันแรงมากเว้ยท่าแบบโคตรโอเคประมาณนี้ครับผมว่าก็โอเคแล้วล่ะต่อไปก็ปิดข้างบนบ้านครับคราวนี้ก็สำเร็จแล้วบ้านผมกลางคืนนี้ผมจะได้ทำการไล่สู้กับมอนสเตอร์นะครับเพื่อทำการปั๊มพลังของผมนะครับผมว่าพลังผมเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนนะครับเปิดปฐมบทนะครับเปิดปฐมบททดสอบพลังหน่อยว่าพลังของพี่ไอ้แก่สาคูเนี่ยมันจะขนาดไหนผมเรียกไอ้แก่แล้วกันนะเพราะว่าพี่แกก็เป็นถือว่าเป็นไอ้แก่แล้วกันเนาะทุกคนมาวางโครงบ้านเรียบร้อยครับผมหวังว่าไม่น่าจะมีตัวอะไรมายุ่งกับบ้านเรานะครับในตอนนี้นะเดี๋ยวขุดกระจกก่อนต้องใช้กระจกเผานิดหน่อยนะครับต่อไปคือผมต้องทำการไปหาโคเว้ยทุกคนสวยแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นไวมากตรงนั้นมันเกิดขึ้นไวมากต้องรีบเอาของออกจากบ้านก่อนแล้วครับโอเคเอาของไว้ตรงนี้กันไปพร้อมมันเกิดขึ้นไวมากครับน่าจะมีคนเริ่มต่อสู้กันตัวอะไรวะนั่นอะไทยแลนด์แมนไทยแลนด์นี่แปลว่าทรราชนะครับอันนั้นอะไรอะโกโจซาโตรุเฮ้ยอริของผมผมเจอโกโจเนี่ยตอนแรกเลยผมว่าโกโจไม่ทำอันตรายแล้วไม่ทำอันตรายเรานะครับโกโจซาโตรุแม่เป็นคนดีจริงๆโอเคตอนคืนแล้วครับตอนนี้ก็จะมีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมานะครับเป็นมอนสเตอร์ที่เรียกว่าพวกคำสาประดับไหนก็ไม่รู้นะครับนี่ไงคำสาบนี่ไงคำสาบอุ้ยนี่โอเคเป็นคำสาปได้ไงวะเรียบร้อยปราบคำสาปไปหนึ่งเป็นไงโอ้โหเจอพลังของสาคูเข้าไปไอ้แก่สาคูมันโหดไอ้น้องไหนเดินพลังไอ้แก่สาคูเป็นไงผมบอกแล้วพลังไอ้แก่สาคูนะครับที่แน่เดี๋ยวทุกพาร์ทผมจะเปลี่ยนตัวนะครับว่าผมจะเอาตัวอะไรมาใช้นะครับนะนี่ไงพลังของไอ้แก่นี่โอเคมาเฮ้ยนั่นหมดวะเวละนี่ไงอุ้ยมีตัวอะไรด้วยเนี่ยเบบี้จอนอะไรจอนอะไรจอนไหนเป็นไรจอนแม่นี่โอเคค่อยๆครับต้องค่อยๆครับบางตัวต้องค่อยๆตีไว้
วายวายต้องค่อยๆตีน้องหน่อยนะครับรีบตีไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นพวกคำสาประดับปกตินะครับผมเรียกว่าจะสามารถสู้กับมันแบบชิวๆเลยก็ได้นะครับหรือว่าค่อยๆสู้ก็ได้นะครับก็เรียบร้อยเรียบร้อยบังอัดสู้กับไอ้แกเคตอนนี้พลังคำสาปผมหมดแล้วพลังคำสาปหมดก็กลับดีครับรออะไรคุณเหมืองก่อนดีกว่าครับเห็นไหมผมสู้แป๊บเดียวเนี่ยบ้านผมแทบจะระเบิดแล้วบ้านใกล้พังแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรอยู่แถวบ้านนะครับถ้าเกิดเราจะสู้เนี่ยลงเหมืองดีกว่าเนาะลงเหมืองดีกว่าอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาโอ้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรแล้วอ่ะทำไรพาอุ้ยอุ้ยแรงอยู่ให้มันได้อย่างนี้หน่อยสิวะวายไม่เจ็บเลยเหรอนี่ไงน็อกแบ็กแอทแทกอุ้ยครับอันนี้มันคำสาประดับ2อ่ะคำสาประดับ2ตะกะแตนผมว่ามันก็โหดอยู่แหละเวลาโอ้โหมันคำสาประดับ2คือแบบคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าบางตัวมันเป็นคำสาประดับสูงอ่ะแล้วเราแบบยังไม่สามารถที่จะทำอันตรายเขาได้เว้ยเพราะมันเป็นคำสาประดับแบบระดับแบบไม่ได้ธรรมดาระดับแบบโหดเลยนะครับบางตัวถึงคุณจะใช้สกิลแทบตายไปแม่งก็ทำอะไรไม่ได้เวเลยโอเครอรอเคิร์ฟพาวเวอร์ขึ้นก่อนนะครับเคิร์ฟพาวเวอร์ขึ้นแล้วก็นี่โอเคตอนนี้ผมก็กลายเป็นนักล่าระดับ3แล้วเดี๋ยวขอลงเหมืองก่อนแล้วกันครับตอนนี้โอเคครับมาตอนนี้ก็ค่อยๆลงเหมืองก่อนนะครับเพราะว่าอันดับแรกเรายังทำอะไรไม่ได้นะครับขึ้นไปข้างบนก็คงไร้ประโยชน์อยู่นะครับสำหรับผมตอนนี้ขึ้นไปก็สู้อะไรเขาไม่ได้เนาะมาลงเหมืองหาแร่มันครบก่อนดีกว่านะครับเราจะเอาแร่เพชรอะไรพวกนี้ให้มันครบๆไปก่อนนะให้แบบมีชุดเกราะในการป้องกันตัวเองสักนิดนึงก่อนอยู่ข้างบนไปก็ไม่ช่วยอะไรนะครับนี่เราจะเซฟตรงนี้เป็นเหมืองไว้ก่อนนะครับเหมืองโอเคเพื่อเอารุ่นพี่แพนด้าผมไม่ถึงเวลาครับผมสู้รุ่นพี่แพนด้าตอนนี้ยังสู้ไม่ได้เลยคิดดูดิขนาดรุ่นพี่แพนด้ามันสู้ไม่ได้อ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงวะแต่ก็นั่นแหละนะมันยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาอุ้ยเจอเพชร1เพชร2เพชร3เพชร4โอเคเฮ้ยเพชรเม็ดสุดท้ายครับเพชรอีกเม็ดนึงโอเคครับตอนนี้เราก็ทำที่เอนชานได้แล้วถ้าเกิดเราขึ้นไปข้างบนเรียบง่ายครับทำที่เอนชานได้สบายแล้วตอนนี้มาขุดพวกนี้ก่อนเลยแล้วกันโอ้ตอนนี้ก็มาหาหนังหาวัวนิดหน่อยนะครับนี่หนังน่าจะได้แล้วได้หนังแล้วต่อไปตรงนู้นต้องไปเอาชัวเคนิสหน่อยจะได้เอนชานกันนะครับมาสร้างตัวเอนชานกันหน่อยนะครับตัวเอนชานชึบชึบโอเคต่อไปก็ตัวเอนชานครับนี่ตัวเอนชานออกมาเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะมีตัวเอนชานอันนึงนะครับแล้วก็เป็นไอ้เจ้าบุ๊คเชลอันนึงแล้วก็เตาเผาครับ2อันเพราะว่าเราต้องการที่จะเผาของนิดหน่อยefficient มาโอเคตัวเอนชานได้แล้วกระจกตอนนี้ต้องรีบเอากระจกวางก่อนนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวบ้านผมแบบมีตัวอะไรมาระเบิดบ้านผมอีกแต่มันเห็นไงเห็นบ้านผมอย่างเงี้ยเห็นผมอยู่ในบ้านแล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งมาชาร์จยัดบ้านผมอันนี้อันตรายเกินอีกอย่างที่ต้องเครียดก็คือเรื่องอาหารนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยถ้าเกิดขนมปังครึ่งกองของผมหมดเนี่ยมันก็จะเอาชีวิตยากแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ผมจะเอาชีวิตยังไงดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเครียดเรื่องอาหารกันหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปเครียดเรื่องสายเวทเนี่ยเราเครียดเรื่องอาหารก่อนเพราะนี่มันคือการเอาชีวิตรอดไอ้น้องโอเคออกมาข้างนอกได้แล้วต่อไปครับเราจะทำการตามหาหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะครับเพราะว่าเราต้องการพืชผักที่มันโอ้ยตัวอะไรข้างล่างวะเฮ้ยเซนอินไหนผมอยากรู้ว่าตระกูลเซนอินมันขนาดไหนเหมือนกันไปเดี๋ยวก็หนีดิรออะไรหนีดิอู้มันแรงไม่หนีได้ตายแน่อุ้ยนะครับต้องตีน็อกแบ็กตีน็อกแบ็กโอเคหนีบอกให้หนีแต่โอ้ทำไมตัวผมมันไม่หนีเฮ้ยตัวผมมันกระโดดไม่ได้แล้วเว้ยเหมือนแบบผมโดนต่อยทีนึงคือเราไม่สามารถกระโดดได้เลยครับฟิลแบบกระดูกหักประมาณนั้นอ่ะเฮ้ยเคิร์สสปิริตเกรด3ข้างหน้ามีวิญญาณคำสาประดับ3อยู่นะครับเราไปฆ่ามันดีกว่าวายวิญญาณคำสาประดับ3ได้ไงวะอุ้ยอันนี้ไปโอมอะไรอ่ะป่าแดงป่าทมิฬเลยไม่ยุ่งดีกว่าจะมืดแล้วด้วยนะครับมืดตอนนี้ก็ถึงเวลาอันตรายแล้วครับถึงเวลาที่เราต้องเจอวิญญาณคำสาอีกรอบนึงนะฮะเอ้ยวิญญาณคำสาประดับ1ไอ้ตัวนี้นี่ว่าตัวที่โชจิสู้แรกๆเลยโอ้ผมเพิ่งเจอตัวที่โอ้โหเนี่ยตัวที่ซัดโชจิแรกๆนี่ว่าตัวเมื่อกี้ยากดิครับรออะไรโคตรยากอ่ะยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะสู้มันได้เลยว่ะโอ้ยชีตโอ้กูโดนตีทีกูติดโรคระบาดอะไรเต็มไปหมดเลยวะเข้าพี่อยากเข้าพีระมิดเฉยๆนี่โอ้ตัวละครเกมไมค์ครับคือแบบไม่ขนามือผมอะเอาจริงโอเคครับแอปเปิลทองโอเคโอเคได้นู่นได้นี่มาเยอะอยู่ไปขึ้นบนเราสุดท้ายเรียบร้อยเราสุดท้ายเอ้ยดูดีผมได้นี่ไม่เฉยเลยฝึกใช้ simple domain ครับฝึกใช้ simple domain ก็คือว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะเปิดโดเมนระดับแรกๆได้แล้วนะครับแล้วก็เจอกับดราก้อนที่กำลังสู้กับมากิอยู่มากิจะสู้ยังไงวะนั่นแหละมากิสู้ไม่ได้อยู่แล้วดราก้อนน่ะอาจารย์ช่วยผมหน่อยอาจารย์ตีมันนั่นแหละอาจารย์ตีมันโอ้โหคนแรง
อาจารย์ตีมันอาจารย์ตีมันอาจารย์ตีมันเออนี่นะครับและเกตแล้วผมก็จะขั้นผมก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นครับตอนนี้เดี๋ยวก็หาหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะเปิด simple domain ไว้นะครับเอ้ยอาจารย์ใหญ่ยาชะเฮ้ยอาจารย์ใหญ่ยากะจันสุดยอดผมเจออาจารย์ใหญ่ด้วยตอนนี้เราทำการเปิด simple domain ไว้นะครับก็คือเป็นการอาณาเขตแบบย่อนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ป้องกันเอ้ยงูหางกระดิ่งงูหางกระดิ่งอะไรแล้วอะปิดอาณาเขตก่อนเดี๋ยวต้องตบกับไอ้นี่ก่อนนี่ต้องตบกับมันหน่อยต้องตบกับมันหน่อยตบกับมันหน่อยผมว่าระดับผมน่าจะพอไหวอยู่แล้วนี่ระดับผมน่าจะพอไหวอยู่แล้วทันเดียวนะเดียวนะเดียวสักเดียวในสุดตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วหรอว่าผมโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะขนาดไหนระหว่างที่ผมกำลังตามหาหมู่บ้านนั้นผมได้เจอกับมอนสเตอร์มากมายจนฝึกผมจนกลายเป็นระดับโปรโอ้ยโทโดเจอคนเยอะเลยว่ะเจอทั้งโทโดเจอทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั่นแต่กูจะไม่เจอหมู่บ้านกูเลยนี่ไงหมู่บ้านเจอแล้วหมู่บ้านเยสเราก็เจอหมู่บ้านที่เราตามหานะครับเคต่อไปเก็บฟางก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเราต้องใช้ฟางในการทำอาหารนะครับอันดับแรกเลยโอเคแต่โหในหมู่บ้านโคตรเล็กอ่ะหมู่บ้านแบบเล็กมากเล็กจิ๋วเลยลุกไปกูจะนอนลบเฮ้ยผมได้นี่มาจากไหนเนี่ยฮันติงฮอนอุ้ยฮันติงเชฟอะไรวะเนี่ยเวรละผมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ตายว่ะอีกทีแล้วกันเรียบร้อยครับตอนนี้ผมเป็นเหมือนเป็นผู้นำของฮันเตอร์นะครับก็จะมีนี่มาเป็นกระบองนะครับเขามันเรียกว่าเป็นกระบองของฮันเตอร์ผู้เกียงไกรนักล่าผู้เกียงไกรอะล่ะตอนนี้กูได้เป็นหัวหน้านักล่าแล้วเนี่ยโอเคชาวบ้านที่นี่ก็ดูโง่ดีครับไม่มีอะไรเลยนั่นไงหมู่บ้านในหมู่บ้านนึงเจอแล้วข้างหน้าไปหาหมู่บ้านในหมู่บ้านนึงก่อนครับข้างหน้าเราเจอหมู่บ้านนึงแล้วเฮ้ยหมู่บ้านนี้ต้องการให้ผมช่วยเหลือหรือเปล่าไม่ต้องช่วยก็ได้ก็มาป้นหนึ่งเดียวในหมู่บ้านนี้มีอะไรให้ผมขโมยไหมครับมีเตียงขอเตียงแล้วกันนะครับเตียงเหลืองมีผักมีผักให้ผมขโมยไหมครับหมู่บ้านนี้โหยนี่ไงผักมีมันไหมขอมันได้ไหมขอมันแครอทโอ้ยแครอทก็ดีแครอทก็ดีแครอทโอเคมีมันอยู่อันนึงครับมีมันแค่อันเดียวแล้วก็แครอทนี่มันกับแครอทโอเคมันกับแครอทครบแล้วโอเคหมู่บ้านนี้ผมทำการค้นหาเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยที่มันผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ขนาดนั้นเฮ้ยนี่มันนั่นนี่ว่าบ้านที่เอาไว้เก็บของข้างล่างนี้นะครับจะมีของให้เก็บเยอะแยะมากมายนะครับถ้าคุณเข้าไปลองเข้าไปดูก็ได้กินอาหารกันเลยอันดับแรกกลับมาโฮมแรกก่อนครับมาเก็บของก่อนลองไปตะลุยที่ยากๆอ่ะก็ต้องเก็บของไปหน่อยไหมมาลงมาข้างล่างกันดูดีกว่าครับข้างล่างนี้จำได้ว่ามอนเตอร์มันเยอะมากอุ้ยดูท่าไม่ใช่มอนเตอร์ธรรมดาซะด้วยฮะดูท่าจะเป็นพวกวิญญาณคำสาปโอ้ต้องปัดเป่าโอเควิญญาณคำสาปเต็มเลยครับที่นี่มีที่ให้ผมต้องปัดเป่าเยอะเลยเปิดกองโอ้ยไม่ค่อยมีเลยปับเฮ้ยอันนี้ต้องเก็บอันนี้ต้องเอาครับจะได้แบบเอนชานเวล30ได้แบบง่ายๆปะลงข้างล่างกันดีกว่าครับเก็บชั้นนี้ครบแล้วโอเคครับมาดูดิมีอะไรบ้างโอ้มีของเยอะอยู่อยากได้กระเป๋าอ่ะมันต้องมีกระเป๋าเดินทางสักใบอ่ะนะพี่ดอบอีกกะโอ้ยซิลเวอร์ฟิตไม่ค่อยมีเลยโอเคปัดเป่าแล้วก็ทุบครับอุ้ยยิโซสวยละเจอบอสราชาเจอหนึ่งในไอ้พวกคันคำสาปแถวนี้เจอหนึ่งในคันคำสาปแถวนี้อืมเจอหนึ่งในคันคำสาปแถวนี้ไหวไหมไม่รู้เอ้ยฆ่าได้อยู่โอเคผมฆ่าคันคำสาปได้บ้าไปแล้วผมฆ่าคันคำสาปได้ว่ะเอาดีโอเคครับนี่ก็ได้จะเป็นก้าวเล็กๆก้าวแรกๆนะครับที่เราสามารถตบคันคำสาปทิ้งลงได้ปะโอเคน่าเช็คข้างล่างครบแล้วนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วข้างล่างโดนเช็คครบแล้วตัวอะไรอ่ะเราสามารถที่จะตบพวกเดียวกันเองได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมแล้วเกิดตบพวกเดียวกันเองมันจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่แต่มันก็ได้นี่มันยังไงได้เฟรมมาด้วยโอเคตอนนี้ก็ตอนคืนแล้วนะครับเราก็กลับมาบ้านก่อนเอาของที่เราเพิ่งได้นี่เก็บกลับเข้านี่มาก่อนอู้ยอะไรวะนั่นน่ะใครมาตบไดโนเสาร์อยู่ข้างเมื่อกี้กูเห็นคนตบไดโนเสาร์นะผมจะเปิดนี่ไว้นะครับผมจะเปิดโดเมนไว้นะครับก็คือเปิดกลางอาณาเขตไว้ระหว่างที่ผมจะต่อสู้กับพวกตัวกระจอกพวกนี้นะครับมันจะได้แบบฝึกผมไปด้วยนะฮะผมจะได้กลางอาณาเขตขนาดใหญ่ได้เพราะตอนนี้ผมยังไม่สามารถกลางอาณาเขตแบบกลางอาณาเขตแบบใหญ่ได้ผมสามารถกลางได้เพียงแค่ simple domain หรือว่าอาณาเขตเล็กๆนะครับมันต้องฝึกกลางอาณาเขตเล็กๆแบบไปเยอะๆเรื่อยๆเลยนะครับมันถึงจะสามารถกลางอาณาเขตแบบระดับใหญ่ได้เฮ้ยนี่มันไอ้แก่400ปีนี่ว่ะไหนเขาดูหน่อยดิไอ้แก่400ปีมันจะขนาดไหนวะอื้อมันปัดผมได้หมดเลยเนี่ยเวละคงต้องเลิกกลางอาณาเขตระดับย่อยแล้วเวละไอ้ท่านี้โอ้โหแรงไอ้ท่ายิงน้ำแสงจะผมมันน่ะแรงมาได้เลยน้องว้าวก็พอได้อยู่แรงไปธนูไฟสุกุณะไฟแอโร่ได้เลยไหมไม่ได้เลยลบโอ้โอเคพอไหวอยู่ผ่าก็เจ็บอยู่อ่ะผ่าใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้พลังคำสาปหมด
ขอหนีมาเก็บพลังก่อนแล้วกันเฮ้ยผมได้ท่านี้มา reverse curse technique ครับก็คือผมสามารถใช้สายเวทย้อนกลับได้สายเวทย้อนกลับแต่ใช้ได้รอบเดียวใช้หมดแล้วมานาหมดเลยใช้ได้แค่รอบเดียวมานาผมหมดไปแล้วเนี่ยต่อทางจัดการวะหาทางจัดการไอ้แก่แล้วโอ้โหไอ้แก่400ปีมันโหดเกินมันยิงบีมไม่ถึงแน่เลยวะว้าวไอ้กาเว้ยโอ้โหไอ้แก่ยิงตะบ้านกูไปแล้วเนี่ยคุณดูดิผมอุตส่าห์สร้างบ้านไว้บ้านกูระเบิดไปแล้วผมบอกแล้วผมเลยไม่อยากสู้แถวบ้านนี่แหละเพราะมันเป็นจังซี่นี่แหละนะบ้านผมอุตส่าห์สร้างไอ้เหี้ยบ้านหายไปแล้วโคตรท้อแหมโคตรท้อโคตรท้อบ้านกูหายยังจะตีกูอีกเหรอฮะคิดว่ากูท้อไหมไม่คิดว่ากูท้อบ้างเลยบ้างเลยเหรอฮะไอ้ใครคำสาปผมถึงบอกว่าถ้าเกิดคุณเล่นบอลเนี่ยคุณอย่าไปหาเลยสู้กับมอนสเตอร์แถวเนี้ยแม่งบ้านหายไวเกินเฮ้ยมาสเตอรี่โดเมนเอ็กเพนชั่นครับแต่ว่าตอนนี้ผมสามารถกางอาณาเขตได้แล้วเว้ยแต่ไม่อยากใช้พวกตัวกระจกกระจกอ่ะอยากใช้กับแบบตัวแบบที่มันหน้ากลางหน่อยอ่ะพวกนี้มันกระจกเกินไปนี่โอ้ยเอาตัวนี้ดีกว่านี่จิโร่เอ้ยดาก้อนเอาดาก้อนดีกว่าขอซัดดาก้อนหน่อยกางอาณาเขตอารามสงซ่อนมันไหนดาก้อนขอดูหน่อยสามารถทัดเทียมอารามสงซ่อนมันได้ไหมเรียบร้อยครับดาก้อนก็ไม่สามารถทันทนอารามสงซ่อนมันได้เฮ้ยมันเหมือนพูดท้าชิงของซูคุนะนี่ว่ะฮาจิเมะแต่มันยังไม่ถึงเวลาว่ะโอ้โหแบ่งกาอาณาเขตจนพลังหมดผมว่าต้องไปเก็บพลังก่อนดีกว่านะครับยังไม่ถึงเวลาสู้กับพวกระดับตัวบอสนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมสามารถตบดาร์กอนได้แล้วนะครับดาร์กอนก็โดนอาราฟสงซ่อนมันจัดไปทีเดียวหายไอ้น้องโอเคคลิปวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์นะครับพาร์ทหน้ามีคงใช้สุคุนะอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่หลังจากพาร์ทหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนตัวสักนิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นในการเล่นแค่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนลาก่อนนะทุกคน